ครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินทนีครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่6เมษายน2566คุณเปลวศรีเงินเขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ชื่อเรื่องว่าใครคือนายกมีคำตอบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับจากเลือกตั้ง14พฤษภาคม66มี2คำถามเท่านั้นที่ประชาชนอยากรู้คำตอบพรรคไหนจะได้เป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลและใครจะได้เป็นนายกอยากรู้ใช่ไหมถ้าอยากรู้ตามผมมาเดี๋ยวรู้ตอนนี้มีพรรคยื่นรายชื่อว่าที่นายกของพรรคต่อกกต.แล้วกว่า50พรรคพรรคที่มีความน่าจะเข้าถึงรอบ4พรรคสุดท้ายได้ชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยมี4คนจาก4พรรคเรียงไปตามเบอร์พรรคดังนี้เบอร์7พรรคภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเบอร์22พรรครวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเบอร์29พรรคเพื่อไทยนางแพทองธารชินวัตรและเบอร์37พรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้ยื่นบัญชีรายชื่อว่าที่นายกของพรรคต่อกกต.คงรอไว้เปิดตัวเพื่อความตูมตามพรรคเดียวโดดๆมั้งแต่แน่นอนแล้วว่าที่นายกของเพื่อไทย3คนคือแพทองธารเศรษฐาทวีสินส่วนคนที่3ก็ลุ้นกันอยากให้เป็นอกอาร์หรือไม่ก็ชลนาถแต่กลับเป็นชัยเกษมนิติสิริอดีตอัยการสูงสุดผู้พักดีครอบครัวชินวัตรมายาวนานเอาล่ะได้ตัว4พรรค4คนในรอบรองชนะเลิศแล้วก็พอจะแยกเป็น2กลุ่มได้ดังนี้ภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐคือกลุ่มรัฐบาลเดิมเพื่อไทยคือกลุ่มฝ่ายค้านเดิมที่ผมจัดเป็นกลุ่มเพราะเชื่อว่าผลเลือกตั้งที่ออกมาจะไม่มีพรรคไหนได้ส.ส.มากถึงขั้นพรรคเดียวตั้งรัฐบาลได้แน่พรรคที่ได้ส.ส.มากแต่ไม่มากพอก็ต้องไปรวมเสียงพรรคอื่นมาให้ได้มากกว่า251เสียงขึ้นไปเพื่อร่วมจัดตั้งรัฐบาลโดยลงตัวกันว่าจะเสนอใครให้สมาชิกรัฐสภาโหวตเป็นนายกในขั้วฝ่ายตนด้วยไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงให้ป่วยการอากาศยิ่งร้อนๆอยู่ด้วยผมฟันธงเลยตัวแทนกลุ่มขั้วรัฐบาลเดิมได้แก่พลเอกประยุทธ์ตัวแทนกลุ่มขั้วฝ่ายค้านได้แก่นางแพทองธารตอนนี้ก็แอนกลุ่มที่จะรวมเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลก็คือกลุ่มรัฐบาลเดิมและนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยได้แก่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาฝ่ายเสื้อแดงเสื้อส้มเสื้อดำคงถุยไอ้แก่นี่มันอวยลุงตู่เป็นไปไม่ได้ยังไงครอบครัวเพื่อไทยก็ต้องแลนสไลด์ได้จัดตั้งรัฐบาลเพราะนางแพทองธารได้ขึ้นเป็นนายกแม่ลูกอ่อนแง่ๆก็ว่ากันไปผมก็ไม่ขัดกระเดือกท่านเพราะตอนนี้เหมือนไฮโลในถ้วยอยู่ที่ใครหูดีกว่ากันตอนดินถ้วยเป็น456หรือ46เอียวรู้กันตอนเปิดถ้วยค่ำๆที่14พฤษภาคมนั่นแหละลุงตู่น่ะไม่ใช่แค่เบลล่าราณีผมจะไปหลงรักหาวิมานอะไรเพราะผมตาสว่างต่างหากจึงรู้ว่าคนไหนราศีเจ้าจับคนไหนราศีโจรจับและคนไหนเจ้าเล่ห์ไว้ใจไม่ได้กินบ้านกินเมืองและคนไหนไว้ใจได้สร้างบ้านสร้างเมืองไม่ต้องถามริวจิตสัมพันธ์หรอกถามเปลวสัมพันธ์นี่แหละถามปุ๊บตอบปั๊บได้เลยจากสัมผัสแรกของผมนะวันจับเบอร์พักพอลุงตู่จับได้เบอร์22เท่านั้นแหละยังเปียกๆอยู่เลยแต่เบอร์22คนเอกประยุทธ์รวมไทยสร้างชาติพรึบทั้งโซเชียลทั้ง TikTok ผมไถเฟซไปครึ่งค่อนวันอะไรวะเนี่ย22ลุงตู่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 รวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติยึดเต็มพื้นที่ทั้งวันพี่มาร์คซักเคอร์เบิร์กคงตกใจ22นี่มันรหัสลับล้างข้อครองโลกหรือยังไงกันมันถึงได้พรึบพรับพร้อมกันขนาดนี้เบอร์อื่นมีบ้างประปรายแต่โดยเฉพาะเบอร์29ของครอบครัวเพื่อไทยแทบไม่เห็นพูดกันตรงๆผมไม่เห็นเลยในโซเชียลในวันของวันที่ผ่านมาหรือมีแต่ถูกรัศมีเบอร์22กลบหมดก็ไม่ทราบนะแต่นี่เป็นสัมผัสแรกจับกับกระแสจิตจักรวาลว่าพรรคไหนใครที่ประชาชนจับจ้องสนใจมากที่สุดในการเลือกตั้งแทนที่จะเป็นแพทองธารพิธาอย่างที่โพที่สื่อซื้อสร้างกระแสปั่นกันนำมาโด่งเป็นเดือนๆแต่ถึงตอนไคลแม็กซ์ที่โดดโด่งออกมาตัวเดียวเบอร์เดียวเกลียวกราวโซเชียลกลับเป็นพลเอกประยุทธ์เบอร์22ซะงั้นตามมาด้วยเบอร์7พรรคภูมิใจไทยของนายอนุทินเป็นพรรคเดียวกลุ่มเต็งที่ได้เบอร์เลขตัวเดียวนับได้ว่าเบอร์22กับเบอร์7เป็นเมจิกนัมเบอร์คือเลขมหัศจรรย์จู่ๆก็โดดเข้าตาประชาชนเองโดยอัตโนมัติสัมผัสที่2ของผมก็จากเมจิกนัมเบอร์นั่นแหละส่งกระแสสัมผัสไปถึงพรรคร่วมธาตุอีกพรรคคือพลังประชารัฐเบอร์37พลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติ2พรรคนี้โครงสร้างมาจาก DNA เดียวกันพลังประชารัฐเบอร์37เป็นเลขต่างค่าเมื่อเอา3กับ7คูณกันจะได้21แต้ม21เท่ากับป๊อกกินเรียบรอบวงหมายถึงมีแต่ชนะกับเสมอไม่มีแพ้ส่วนรวมไทยสร้างชาติเบอร์22
เป็นเลขค่าเดียวกันเลข2สัญลักษณ์ถึงประชาชนเอา21บวก22เท่ากับ43 4บวก3เท่ากับ7 7ก็คือเบอร์ภูมิใจไทยสรุปเมจิกนัมเบอร์เลข3ชุดนี้คือ22 37กับ7คือเลขจิตจักรวาลร่วมธาตุเดียวกันฉะนั้นผลจากเลขมหัศจรรย์นี้คือรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐภูมิใจไทยจะเป็น3พรรคแกนจัดตั้งรัฐบาลพรรคอื่นๆมาดูทางกลุ่มฝ่ายค้านเดิมบ้างเพื่อไทยเบอร์29ว่ากันตรงๆถึงวันนี้แล้วแม้แฟนคลับเพื่อไทยชนิดเข้าข้อเข้ากระดูกแดงเองยังจำไม่ค่อยได้นอกจากจะไม่สนุกหูสนุกใจแล้วยังหาหลักจำอิงแทบไม่ได้ขนาดชลน่านหัวหน้าพรรคเองตำแบงหัวแทบแตกยังฝืนแบบตลกฝืนว่า29หมายถึงปิดฉากบิ๊กตู่จะปิดฉากได้ยังไงก็เลข29คือเลขบิ๊กตู่นายกคนที่29ที่เป็นแล้วเป็นอยู่และก็จะเป็นต่อเมื่อย้ำหน้าเพื่อไทยแบบย้ำๆจะจะแจ้งแจ้งขนาดนี้แล้วยังจะกล้าตะแบงไปไหนหือเพื่อไทยเองก็เถอะดูทุกคนจะเซ็งกับเบอร์29ของพรรคมากเพราะถึงชูทั้ง10นิ้วมือแถมอีก10นิ้วเท้ายังได้แค่20แล้วจะทำยังไงถึงจะสื่อสัญลักษณ์เบอร์29ให้คนรู้เรื่องนี้คงต้องมีปัญญาระดับหัวหน้าคอกหมาซะแล้วละมั้งสำหรับก้าวไกลเบอร์31มีภาษีกว่าเบอร์29ของเพื่อไทยเยอะยกมือขวาชู3นิ้วส่วนมือซ้าย1นิ้วชี้ลงต่ำระหว่างเป้าเท่านี้แหละส้มซอมบี้ก็ร้องอ๋อหัวกับวางขาคือก้าวไกลตามเมจิกนัมเบอร์เบอร์29กับเลข31จัดอยู่ในกลุ่มสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจอนาคต14พฤษภาคมก็ประมาณนั้น29บวก31เท่ากับ60อ่านว่า60 60หมายถึงแลนสไลด์ถลายแหกเลนคือ6หมดชนิดเทกระจาดระเนระนาดไม่เหลืออะไรนี่ยังดีนะคนไทยอ่านใต้คนจีนรุ่นเก่าๆอ่านจะน่าสะพรึงกว่านี้60ภาษาไทยสำเนียงจีนประมาณว่าหอกเสียบแงแกทั้งคู่เลยสรุปผลเลือกตั้ง14พฤษภาตามรหัสเมจิกนัมเบอร์ผลจะออกมา100เกวียนทับ100โคคือเผด็จการสร้างเมืองจะแฮกติกเป็นรัฐบาลสมัยที่3ประชาธิปไตยกินเมืองจะแฮกติกเป็นฝ่ายค้านสมัยที่3ลุงตู่แพ้ในโคแต่ถล่มทลายในพลังเงียบรู้แล้วเหยียบไว้นะนี่คือสิ่งที่คุณเปรมสิงห์เงินเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่6เมษายน2566คุณผู้ชมคิดยังไงคิดเหมือนคุณเปรมสิงห์เงินหรือไม่ว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นเองครับ